ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2560นะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้โหฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแถวบ้านฟ้าร้องเสียงดังมากเลยนะคะแล้วก็เช้านี้ก็ยังครึมๆอยู่เนาะอากาศยังอึมครึมอยู่แล้วก็ในส่วนของภาพวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามให้ดีน้ำมันร่วงหวบเลยนะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมก่อนนะคะก็จะมีทางด้านเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com แล้วก็จะมีทางด้านของตัวแฟนเพจนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นะคะทั้ง Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงนะคะยังมี YouTube นะแล้วก็แอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็พิมพ์ Channel ภาษาอังกฤษแล้วก็เลข8สัญลักษณ์จะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็โหลดมาฟรีได้เลยเป็นระบบ HD หมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะก็จะเป็นตัว USB ที่เสียบเข้ากับทีวีแล้วก็จะมีตัวรีโมทไม่ต้องเจาะกำแพงไม่ต้องมีจานนะคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างทำเองได้หมดเลยเพียงแค่คุณผู้ชมมีเน็ตเท่านั้นดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็แน่นอนช่องไทยนี่ดูได้หมดอยู่แล้วนะคะช่องทางการส่งข้อความส่งคำถามนะคะ4642828เป็น SMS นะคะหรือว่าจะส่งทางด้านของแฟนเพจก็ได้อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนยังมีบางท่านที่ไม่ได้กดเนาะถามมาปอมก็มีเห็นไงกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปโพสต์นะคะก็จะเห็นเพื่อนๆ เนี่ยทักทายกันเข้ามานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็โทรกันเข้ามาได้มี Wellness Markshop ด้วยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423498 029423498นะคะจะย้ำกับคุณผู้ชมนะคะสำหรับคอร์ส DW101 นะคะเปิดยังเปิดอยู่รับสมัครเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคก็จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายนะก็วันที่21พฤษภาคม10โมงถึง4โมงครึ่งสถานที่ก็คือสุขสเตชันนะคะก็เดินทางสะดวกค่ะลงรถไฟฟ้า BTS นะคะสาขาสถานีอุดมสุขก็ท่านที่สอนเนี่ยก็คือคุณธวัชชัยทองดีซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะสนใจอินบ็อกซ์มาสมัครกับปอมได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีเข้ามาทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะ 3,000 บาทเองถูกมากเลยอาหารก็บุฟเฟ่นะคะแล้วแถมมีของว่างพักบ่ายให้ด้วยนะคะก็ใครสนใจอยากจะเรียนทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงทำกำไรได้ทั้งหุ้นทั้งดัชนีนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้อะเวลาที่พอตลาดลงๆอย่างเงี้ยแล้วหุ้นเราลงอย่างเงี้ยเราก็แบบจะทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นปกติต้องไหนก็คัดลอสหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เราก็ลงใช่ไหมเราก็ซื้อขาลงก็ได้แต่ว่ากลยุทธ์มันจะทำยังไงมันต้องเรียนไม่เรียนมันก็ไม่รู้เพราะว่า DW ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะคะป้อมจัดเองนะคะงานนี้ใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะคะทีนี้มาดูภาพตลาดนิดนึงตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวดีเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่ก็เห็นชอบในร่างกฎหมายคงจะจำกันได้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพประกันสุขภาพที่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมาแทนโอบามาแคร์นะคะก็เนี่ยเห็นชอบแล้วอย่างเฉียวเฉียดเลยนั่นเป็นข่าวดีแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มากดดันดัชนีเนี่ยทำให้ไม่ขึ้นไปมากเนี่ยหรือว่าปิดทรงตัวเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งล่าสุดเมื่อกี้ดูตัวเลขนี่$45นะคุณผู้ชมสหรัฐต่อบาร์เรลมาดูภาพตลาดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของน้ำมันนะดาวโจนส์นะคะติดลบไป 0.03% S&P 500บวกไปแค่ 0.06% Nasdaq บวกไป 0.05% นะคะมาดูทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ที่เปิดมาเนี่ยนี่ไงนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.7% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลบหางเส็งฮ่องกงลบเวเต้ไต้หวันลบ
โอ้ยญี่ปุ่นขออภัยญี่ปุ่นวันนี้ปิดเนื่องในวันเด็กนะคะไม่ได้ขยับขออภัยแล้วก็เวสเต้ไต้หวันลบนะคะคอสปีเกาหลีใต้ก็บวกไปแค่ 0.97% มาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก45.52 ดอลลาร์โอ้ยลงขนาดนี้ดูสิคุณผู้ชมวันนี้หุ้นไทยจะเหลือหรือดิ่งลงมานะคะต่ำที่สุดในรอบ5เดือนค่ะหลังจากคณะผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนะออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่กลุ่มแล้วก็ประเทศผู้ผลิตอื่นๆเนี่ยจะลดกำลังการผลิตมากขึ้นซึ่งเขาจะมีการประชุมกันเนี่ย25 พฤษภาคมประชุมครั้งถัดไปนะคะโอ้ลงแรงมากเลยก็เลยเนี่ยไปกดดันกลุ่มพลังงานในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐให้ย่อลงไปด้วยนะคะส่วนถ้าในส่วนของทองคำก็ลงอ่ะอะไรกันนักหนาลงกันไปหมดเลยมีรายงานนะคะออกมาบอกว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงต่ำซึ่งก็คือทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำชะลอตัวความต้องการชะลอตัวก็เลยเข้ามากดดันในส่วนของราคาทองคำให้ย่อลงล่าสุดก็1,228.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นั่นเองนะคะมาดูค่าเงินบาทเช้านี้เนี่ยตอนนี้34.61 บาทนะคะก็ยังมันอ่อนนิดๆหน่อยๆอ่อนๆไม่ค่อยอ่อนไม่เรียกว่าอ่อนแล้ว34.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยมีทีท่าว่าจะเปิดลบนะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่รู้ตลอดทั้งวันวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาประเมินสถานการณ์วันนี้กันได้เนี่ยนะคะก็คือนักวิเคราะห์นั่นเองคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI พร้อมหรือยังคะคุณสุโชติขาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติวันนี้เนี่ยคือตัวฟิวเจอร์สเนี่ย S50M17 มันลบไปละจากเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่998เปิดมาวันนี้ก็ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่997.30จุดก็ย่ออยู่แล้วก็ทางด้านของตลาดหุ้นไทยก็เตรียมจะย่อด้วยวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงดีคะหลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกนี่มันหวบซะขนาดนี้ครับสำหรับปัจจัยต่างๆนะครับในช่วงนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่เมื่อคืนนี้นะครับเซนติเมนต์เป็นบวกเล็กน้อยต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของทางฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความแข็งแกร่งของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกลับมากังวลว่าอาจจะไม่ผ่านสภาสูงนะครับอาจจะไม่ผ่านวุฒิสภานั่นเองนะก็เกิดความกังวลอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์บวกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ได้บวกมากนักนะครับยังมีสิ่งที่นักลงทุนยังต้องจับตาดูอยู่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างไซด์เวย์ยังไม่ได้รีบร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีการปรับลงแรงๆนะครับเพราะนักลงทุนน่าจะยังคงต้องจับตารอดูในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลือกตั้งฝรั่งเศสใช่ป่ะคะใช่ครับคงเป็นเรื่องการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะครับแม้ว่านะฮะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากนักไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่นะฮะก็คงจะเป็นเซนติเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับถ้าผลออกมาเป็นไปตามที่นักลงทุนต้องการนะครับเซนติเมนต์หุ้นโลกคงจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปในมุมที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์นักนะครับอาจจะทำให้เซนติเมนต์หุ้นโลกเนี่ยดูไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมเชื่อว่านักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ wait and see นะครับแล้วก็เลือกเล่นเป็นตัวที่ผลประกอบการออกมาดีนะครับคงจะไม่เป็นลักษณะของการปรับขึ้นทั้งกระดานนะครับพร้อมกันนะฮะยังคงมีปัจจัยลบในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่ราคาน้ำมันที่เป็นลบตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นลบกับตัวภาพรวมของดัชนีเนื่องจากว่าหุ้นน้ำมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลับกันมันจะกลับเป็นบวกกับหุ้นบางตัวที่อาจจะได้อานิสงส์ที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันที่ได้อานิสงส์ก็ได้นะครับก็อย่างพวกหุ้นในกลุ่มสายการบินค่ะเมื่อวานก็ขึ้นแรงครับการบินไทยหรือ BA ก็ได้นะซึ่งผมมองตัว BA น่าจะน่าสนใจเนื่องจากงบไตรมาส1เนี่ยน่าส่องมาดีด้วยค่ะนะครับหรือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกนะครับต้นทุนน้ำมันลงนะครับก็น่าจะได้อานิสงส์ไปด้วยอย่างหุ้น EPGนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมวันนี้นะฮะมองไซด์เวย์ออกข้างนะครับในส่วนของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในส่วนตัวเซ็ตอินเด็กซ์ผมมองว่าวันนี้เนี่ยแนวต้าน 1,575 คงจะทำหน้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยบวกลบไม่ได้มีมากนัก 1,575 น่าจะยังคงไม่ผ่านได้วันนี้ยังผ่านไม่ได้นะครับแนวรับ 1,560 นะครับเป็นตัวออกข้างในลักษณะกรอบแคบๆตรงนี้
นะครับแต่ในกรณีที่ดีดโพส 1,575 ได้ค่ะตรงนั้นอาจจะมีข่าวสารเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอาจจะทำให้มีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,580 ถึง 1,590 ถ้าเกิดโพส 1,575 ค่ะนะครับแต่ในกรณี worst case ถ้าต่ำกว่า 1,560 สำหรับคนที่ยังไม่มีของค่ะ wait and see wait and see ก่อนโอเคนะครับ wait and see ก่อนนะครับแต่ถ้าคนที่มีของอยู่แล้วนะครับพิจารณาในเรื่องของการ stop loss ถ้าหลุด 1,550 ค่ะสำหรับคนเล่นสั้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูภาพในส่วนของตัวฟิวเจอร์ค่ะนะครับฝ่าย research casing i ตอนนี้เราเป็นนักสั่งของการแนะนำให้เปิดลองอยู่นะครับเราแนะนำให้เปิดลองอยู่นะครับแต่สำหรับการเล่นสั้นนะครับระหว่างวันเรามองว่าจุด stop loss นะครับสำหรับสัญญา S50M17 นะครับ stop loss เนี่ยเรามองที่990ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านที่มองไว้ที่เราแนะนำให้เปิดลองนะครับเรามองแนวต้านที่บริเวณ999หรือบริเวณ 1,000 จุดนั่นเองนะครับถึง 1,500 ค่ะนะครับค่ะสมมุติถ้าเกิดฟังตรงนี้ยังไม่มีควรจะเปิดสถานะไหนเป็นหลักคะครับเรามองเปิดลองนะครับเรามองแนวรับที่น่าสนใจที่จะเปิดลองคือ994นะครับแล้วก็ stop loss 990ค่ะแล้วถ้าเกิดมันย่อลงมาค่ะถ้ามันไม่ย่อลงมา994ล่ะคะลองไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ย่อลงมาเว้นนันซีก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเช้าเปิดมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มน้ำมันน่าจะกดลงมาก่อนทีนึงนะครับแต่แล้วนักลงทุนน่าจะกลับมาเลือกเป็นตัวกันอีกทีนึงนะครับในช่วงสายๆโอเคทีนี้หุ้นแนะนำใช่2ตัวที่กล่าวเมื่อกี้เลยไหมคะ BA กับ EPG Top Pick เป็นตัวไหนคะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มที่แน่นี้ส่งในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมองตัว BA ก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าไตรมาสที่1เนี่ยสมุยเป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับก็คงจะทำให้หนุนในเรื่องของงบไตรมาส1พร้อมกับราคาน้ำมันนะครับตัว BA ก็มองเป็นท็อปพิกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัว BA เนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเราให้เป้าพื้นฐานอยู่ที่บริเวณ30บาทถ้าถือว่ายังมีอัพไซด์นะครับแต่ในเชิงของตัวการแกว่งตัวของราคาหุ้นเนี่ยผมมองว่าการแกว่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับคงจะติดที่แนวต้านแรกก่อนนะฮะแนวต้านแรกวันนี้อยู่ที่บริเวณ21.40 ค่ะถ้าพ้น21.40ได้มองขึ้นไปทดสอบเส้น200วันที่22บาทเป็นจุดขายค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะในส่วนตัวแนวรับมองไว้ที่บริเวณ 20.5 20.5 นะฮะ 20.5 ถ้ามีการย่อตัวลงมาค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่เขามีต้นทุนสูงอยู่ล่ะครับประมาณ23บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ23.50ครับถ้ามีต้นทุนสูงอยู่ผมมองว่าที่บริเวณ22เนี่ยอาจจะถือลุ้นถ้าพ้น22ได้ถือต่อโอเคนะครับแต่ถ้าพ้น22ไม่ได้ก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการลด position ลดสัดส่วนการถือหุ้นสักนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็อาจจะไปมองกลุ่มอื่นเพราะว่าตรงเส้น200วันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันถูกกดมาค่อนข้างนานเพราะนั้นคงจะพ้นยากสักนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นเด่นอีกสักตัวนึงเดี๋ยวขอทวนให้คุณผู้ชมนิดนึงเพราะมีคนถาม BA มาด้วยก็รับเนี่ย20.50 นะคะแล้วก็แนวต้าน21.40ก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไป22บาทส่วนใครที่มีอยู่แล้วต้นทุน23.50เนี่ยก็ถ้าเกิดถือแล้วมันพ้น22บาทได้ถือลุ้นต่อไปแต่ถ้าไม่พ้นต้องมีลด position บ้างนะคะอีกตัวนึงค่ะครับอีกตัวนึงนะครับผมเลือกเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศที่มันฟื้นนะครับก็คือหุ้น Plan B ค่ะนะครับสำหรับตัว Plan B เนี่ยก็เท่าที่ทราบกันในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคดูไม่ค่อยดีนักนะทำให้สื่อโฆษณาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเดือนเมษานะครับหอการค้าไทยก็เปิดเผยตัวเลขมาบวกเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองหุ้น Plan B น่าจะเป็นตัวที่แลกการ์ดหุ้นกลุ่มสื่อทีวีจะเห็นว่าพวกหุ้นทีวีเนี่ยขึ้นหมดแล้วนะแต่สื่อนอกบ้านยังไม่ขึ้นนะครับก็มองว่าตัว Plan B เนี่ยน่าจะขึ้นตามได้พร้อมกับตอนนี้ในคอนเซนซัสเริ่มมีการคาดการงบไตรมาสที่1ว่าจะออกมาโตประมาณ 50% year on year และ Q on Q เลยค่ะนะครับถือว่าเป็นการฟื้นที่ค่อนข้างดีในไตรมาสที่1นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงกราฟนะครับในเชิงกราฟผมมองว่าน่าจะดีดขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ5.90 ก่อนค่ะนะครับเป็นแนวต้านแรกพ้น5.90ได้ถัดไป6.20ค่ะนะครับแนวรับนะฮะมองไว้ที่5.50แล้วก็จุด stop loss 5.30 5.30โอเคได้ไป2ตัวนะคะวันนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยได้ไปมี BA นะคะแล้วก็ Plan B นี่นะคะรับที่5.50แล้วก็แนวต้านนะคะอยู่ที่5.90แล้วก็ราคาเหมาะสมให้6.20ส่วน stop loss อยู่ที่5.30นะคะทีนี้มายังตลาดยังไม่เปิดนะขอมาเข้าคำถามก่อนท่านแรกถามถึงตัวหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามา GGC พอดูอะไรได้บ้างไหมคะครับสำหรับตัว GGC ทาง Research KCI ตอนนี้ติด back out อยู่นะครับเพราะเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย
นะครับอาจจะต้องขอข้ามคอมเมนต์ในส่วนของตรงนี้ค่ะโอ้ท่านนี้ถามมาหลายวันแล้วทุกคนก็ติดอย่างนี้หมดเลยบังเอิญหุ้นในกลุ่มปตท.จะติดแม็กเอาท์ยาวกับเพื่อนนิดนึงครับอืมนะอ่ะตัวต่อมา Dtac ค่ะ Dtac ไม่มีค่ะรับได้ไหมคะครับสำหรับตัว Dtac นะครับถ้าจะมองในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านนะครับผมว่าตอนนี้เป็นการแกว่งตัวออกข้างยังไม่มีทิศทางชัดนักนะครับก็มีโอกาสทั้งลงหรือขึ้นก็ได้นะฮะถ้าเบรกเอาท์หรือเบรกดาวน์นะครับแนวรับนะฮะ 42.5 ค่ะโทษนะครับแนวรับ41ค่ะแนวต้าน 42.5 ค่ะหลุด41 stop loss ค่ะพ้น 42.5 follow by ค่ะนะครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกข้างเป็นลักษณะสามเหลี่ยมโอเคนะครับพ้น 42.5 follow by นะครับแนวต้านถัดไปมองไว้ที่บริเวณ44ได้โอเคนะครับแต่ถ้าหลุด41 stop loss ทันทีโอเคนะครับโอเครับ41ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเสี่ยงมากเท่าไหร่เนาะท่านต่อมา MM Mudman เข้าได้ไหมคะตอนนี้ 5.10 ค่ะครับสำหรับตัว MM หรือ Mudman นะฮะเป็นลักษณะการแกว่งตัวขึ้นนะฮะฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ IPO แล้วลงมาหนักนะครับการแกว่งตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของมีโอกาสขึ้นไปชนแนวต้านใกล้ๆนี้นะฮะที่มองไว้คือบริเวณ 5.30นะฮะ 5.30 นะครับจะเป็นแนวต้านที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะแนวรับเองเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ5บาทค่ะนะครับซึ่งถ้าหลุด5บาทเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาสักนิดนึงว่าไม่ค่อยดีนักนะฮะถ้าหลุด5บาทเนี่ยมองจุด stop loss ไว้เลยนะฮะคือ4.90ถ้าหลุด4.90ให้ stop loss ก่อนโอเคนะครับท่านต่อมานะคะบอกว่าอยากจะเล่นตัวในกลุ่มโรงพยาบาลมีตัวไหนได้บ้างเอาแบบเก็งกำไรระยะสั้นค่ะจริงๆสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรสั้นนะครับวันนี้อาจจะมีตัวนึงที่ผมบอกว่าอาจจะเล่นเก็งกำไรได้เนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว XW ด้วยนะครับก็คงจะเป็นหุ้นวิภานะครับสำหรับหุ้นวิภานะฮะหรือโรงพยาบาลวิภานะครับโทษนะครับผมดูวันขึ้น XD แบบเป๊ะๆสักนิดนึงนะครับตอนนี้ 2.92 นะคะสำหรับโรงพยาบาลวิภาวดีจะขึ้นเครื่องใหม่ XD วันที่8หรือวันจันทร์นี้วันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์หน้านะครับวันที่8นะฮะประมาณ 3.5 สตางค์นะครับก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนขึ้นเครื่องใหม่ XD ก็อาจจะเล่นเทรดดิ้งสำหรับการเล่นสั้นถ้าเกิดว่าคำถามของนักลงทุนที่ถามมาคือต้องการเล่นสั้นนะฮะต้องการเล่นสั้นก็มองตัววิภาวันนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือบริเวณ 2.92 ค่ะ2.92 คือราคาปิดเมื่อวานค่ะนะครับซึ่งราคาปิดเมื่อวานเนี่ยถือว่าวัดใจนักลงทุนเลยว่ากำลังจะเบรกแนวต้านเทรนไลน์แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเป๊ะเลยตรงนั้นค่ะนะเพราะนั้นถ้าวันนี้ยืนเหนือ2.92อาจจะเก็งกำไรได้ที่บริเวณ3บาทนะครับที่3บาทนะครับแล้วก็ปิดตลาดถ้ายังไม่กำไรขาดทุนอยู่นะครับให้ขายก่อนนะครับเพราะว่าการขึ้นขึ้นใหม่ XD เนี่ยอาจจะทำให้หุ้นเขาขาดความน่าสนใจในระยะสั้นไปเพราะนั้นอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเข้าเก็งกำไรค่ะนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันยืน 2.92 ได้รับที่3บาทต้านเท่าไหร่คะถ้ายืน 2.92 ได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะทดสอบ3บาทอาจจะเล่นเก็งกำไรสั้นได้ที่บริเวณ3บาทแนวต้านที่3บาทก็คือยืน 2.92 ได้ก็รับเสร็จแล้วก็แนวต้านอยู่ที่3บาทแต่ถ้าเกิดหลุดก็หนีเถอะเพราะวันจันทร์ XD แล้ว XD ปุ๊บราคาก็ย่อใช่เดี๋ยวมันจะไม่ตรงวัตถุประสงค์การเล่นเก็งกำไรนะครับนี่คือเก็งกำไรสั้นอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนะอ่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว Quality House จะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 2.56 ครับสำหรับตัว Q House นะครับก็ในภาพกว้างๆของตัวกรอบราคาเขาเนี่ยแกว่งตัวออกข้างยังไม่มีทิศทางเท่าไหร่นักนะครับไม่มีทิศทางเท่าไหร่นักแนวรับนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA ที่ 2.55 นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับอาจจะรับที่ 2.54 นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นกรอบแนวต้านเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ที่ 2.66 ค่ะนะฮะด้านบน266ด้านล่างมอง254นะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ย250โอเคครับปึ๊บอ่ะทีนี้มาดูกันตลาดเปิดแล้วเปิดขึ้นมาแล้วยังของยังไม่ขึ้นโอเคอ่ะตอนนี้ล่าสุดมาละตลาดเปิดละ 1,570.70 จุดนะครับติดลบไป 2.35 จุดหรือว่า 0.15% ครับเปิดมาย่อไปเล็กน้อยเองเนาะครับเดี๋ยวมันคงกลับมาบวกใช่ไหมคะ
ครับก็อย่างที่คาดว่ากลุ่มน้ำมันคงจะกดตอนต้นตลาดก่อนนะแต่แล้วสุดท้ายผมเชื่อว่านักลงทุนก็จะกลับมาเลือกเป็นตัวอีกทีนึงค่ะนะครับก็จะทำให้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยยืนออกข้างได้ค่ะนะครับโอเคออกข้างก็1575เป็นแนวต้านสำคัญครับนะคะแล้วก็1560เป็นแนวรับต่อมานะคะการบินไทย อยากจะเล่นตัวนี้ยังไม่มีครับสำหรับตัวการบินไทยเมื่อวานดีขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะแรงเกินไปสักนิดนึงนะครับสำหรับการเล่นระยะสั้นนะครับเปิดมาก็ย่อเลยวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยราคาเปิดที่บริเวณ20.20 บาทเปิดแก๊ปของตัวBollinger Bandด้านบนที่แก๊ปบนเนี่ยมันอยู่ที่19.70 บาทค่ะนะการเปิดแก๊ปลักษณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้ในช่วงวัน2วันนี้พักนะฮะพักออกข้างที่บริเวณ 19.5-20 นะครับพักออกข้างสักระยะหนึ่งก่อนนะครับยกเว้นว่ามีข่าวด้านบวกเข้ามาแบบมากๆจริงๆถึงจะมีการขึ้นต่อได้แต่เพราะนั้นถ้าต้องการจะเล่นการบินไทยนะครับรอย่อรับที่บริเวณ 19.50 บาทโอเคนะครับรอย่อรับนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่ดีดขึ้นแรงจริงๆแล้วพ้นแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย200วัน EMA แถวๆ20.30 บาทค่ะถ้าพ้น20.30 บาทได้อาจจะเล่นเก็งกำไรถึง21.00 บาทไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าไม่พ้นผมว่าอยู่ที่บริเวณ19.50 บาทน่าจะเข้าไปรับสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจุด stop loss นะครับจุด stop loss เนื่องจากว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาเยอะนะครับถ้าจะกำหนด stop loss เนี่ยผมมองว่าที่บริเวณ19 บาทนะครับที่บริเวณ19 บาทนะครับโอเคต่อมานะคะ PSTC ค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว PSTC นะฮะแกว่งตัวออกข้างเช่นกันยังไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งเบรกขึ้นหรือเบรกดาวลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยกำหนดแนวรับแนวต้านที่เป็นจุดค่อนข้างผมอยากให้ใส่ใจสักนิดนึงนะครับแนวรับเนี่ย 0.75 ค่ะหลุดปุ๊บ stop lossนะครับ 0.76 แนวรับ 0.75 stop loss ค่ะนะครับแนวต้าน 0.81 ผ่าน 0.81 ได้ follow buy ได้ค่ะนะครับ follow buy ได้มีโอกาสทดสอบที่บริเวณ 0.86 ค่ะครับโอเคECL ค่ะ ECL รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว ECL นะฮะเป็นการแกว่งขึ้นค่อนข้างมีระเบียบเลยนะฮะถือว่ามีระเบียบวินัยพอสมควรนะครับกรอบแนวรับแนวต้านของเขานะฮะถ้าตีเส้น up trend line channel เนี่ยจะเห็นกรอบหนึ่งนะครับเกิดขึ้นว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ2.55 บาทนะฮะ2.55 บาทนะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ3.00 บาทนะครับแล้วก็จะมีต้านแรกก็คือไฮเดิมที่ทำไว้ 2.76 เป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับในส่วนของจุด stop loss นะครับ 2.50 ทวนนะครับให้เป็นจุด stop loss ทัสโก้ค่ะต้นทุน27 บาทขอแนวต้านค่ะครับสำหรับตัวทัสโก้นะฮะในเชิงกราฟเองต้องบอกว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักถ้ามีแรงดีดขึ้นมาอยากให้ขายปัดขาดทุนก่อนก็ดีนะครับเนื่องจากว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยจะเห็นว่ายืนอยู่ที่บริเวณ 26-27 บาทมาสักประมาณ1 เดือนขณะที่ตัวอินดิเคเตอร์อย่างตัว MACD หรือ RSI เนี่ยมีการปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดีนะก็คืออินดิเคเตอร์ไม่ค่อยที่จะส่งด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแรงดีดขึ้นนะครับมองแนวต้านด้านบนนะฮะที่บริเวณ26.50 บาทนะฮะ26.50 บาทจะเป็นแนวต้านด้านบนนะครับถ้าพ้นได้ถือต่อไปรอขายที่ต้นทุนแต่ถ้าไม่พ้นขายก่อนนะครับถ้าไม่พ้นขายก่อนนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะในส่วนตัวแนวรับมองไว้ที่24.50 บาทค่ะ stop loss ทันทีนะฮะผมให้ไว้ที่24 บาทให้เป็น stop loss เลยนะครับเส้น200วันแบบ SMA ค่ะแบบ EMA นะครับค่ะ23 บาทเป็น stop loss นะคะ24 บาทเป็น stop loss ครับโอเคค่ะท่านต่อมานะคะ SC ค่ะ SC asset ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับแล้วตัว SC นะครับตัว SC เนี่ยในเชิงกราฟเองตรงนี้ต้องบอกว่าผมอยากให้สร้างฐานสักนิดนึงก่อนนะครับถ้าอยากจะรับนะฮะมองไว้ที่3.44 บาทนะครับหรือในกรณีที่ถ้ามันดีดพ้น3.52 บาท follow buy นะครับ3.52 บาทเป็นแนวต้านแรกที่ถ้าดีดพ้นได้ follow buy นะครับมีโอกาสขึ้นไปปิดแก๊ปข้างบนนะฮะที่บริเวณ3.68 บาทนะครับ
3.44 เป็นแนวรับ 3.52 พ้นได้ follow by ทดสอบ 3.68 นะครับแนวรับด้านล่างนะฮะที่ผมให้เป็นจุด stop loss ถัดจากแนวรับ 3.44 คือ 3.42 ค่ะนะครับ 3.42 เป็น stop loss นะครับโอเค3.42 ต่อมานะคะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้ 16.80 ค่ะครับสำหรับตัวอมตะนะครับน่าจะมีการพักออกข้างอย่างนี้ต่อนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าคล้ายๆตัวทัสโก้นะฮะคือไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วก็อินดิเคเตอร์เริ่มย่อลงนะ MACD กับ RSI เริ่มย่อลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับสำคัญเลยนะครับ16.50ถ้าหลุด stop loss นะครับถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะคืออินดิเคเตอร์ไม่ดีแล้วถ้าหลุด stop loss ถือว่าไม่ดีนะ16.50นะครับเป็นแนวรับสำคัญในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านมองไว้ที่บริเวณแนวต้านแรก17.30นะฮะ17.30นะครับแนวรับ16.50แล้วก็ให้เป็นจุด stop loss ไปเลยนะครับโอเคถ้าหลุด16.50นะคะเบมค่ะ BEM ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.35 สำหรับตัว BEM นะฮะดูที่ 7.40 เป็นหลักนะครับพ้น 7.40 ได้ตัว MACD เนี่ยน่าจะเริ่มตัดสัญญาณไหลขึ้นนะครับเริ่มเกิดสัญญาณซื้อนะครับพร้อมกับเป็นการดีดพ้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปในตัวด้วยที่ 7.40 ถ้าพ้น 7.40 ได้นะครับมองแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นไปทดสอบคือบริเวณ 7.60 นะครับ 7.60 นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะในส่วนตัวแนวรับที่ผมมองเอาไว้เนี่ยคือ 7.25 แล้วก็จุด stop loss ทันทีให้ไว้ที่ 7.10 7.10โอเคGPSC ค่ะ GPSC ยังไม่มีรับได้ไหมคะ34.75 ครับสำหรับตัว GPSC นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะผมมองว่าจะเป็นการแกว่งตัวที่34-35.5ค่ะนะครับยังเป็นการแกว่งตัวลักษณะนี้อยู่นะครับ34-35.5ถ้าจะรับนะฮะมองแนวรับที่บริเวณ 34.5 ค่ะแล้วก็ stop loss ที่34นะครับแนวต้าน 35.5 ถ้าดีดพ้นได้นะครับถ้าดีดพ้นได้น่าจะขึ้นไปที่บริเวณ 36.5-37 ค่ะครับโอเคต่อมานะคะ BCPG 13.50 เป็นต้นทุนค่ะจะขายหรือว่าจะถือต่อดีคะ 13.50 เป็นต้นทุนนะครับสำหรับตัว BCPG นะฮะต้องบอกว่าในเชิงของแพทเทิร์นกราฟเนี่ยเริ่มที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มที่จะฉีกตัวขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะถือต่อได้นะครับน่าจะถือต่อได้นะครับแล้วก็มองแนวต้านไว้ที่บริเวณ14.00-14.40นะครับน่าจะไปรอขายข้างบนได้นะฮะยกเว้นว่าในกรณีที่นะในกรณีที่ต่ำกว่า13.30ถือว่าไม่ค่อยดีนะต่ำกว่า13.30ถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะพิจารณา stop loss ถ้าหลุด13.20โอเค3.20MGT บอกว่าต้นทุนอยู่ที่2.45ตอนนี้2.44 MGT เมกะเคมนะครับตอนนี้2.44นะครับเป็นการแกว่งตัวออกข้างเช่นกันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นลักษณะการยกขึ้นอยู่นะฮะเพราะนั้นมองว่ายังเป็นแนวโน้มที่เป็นการไซด์เวย์อัพได้อยู่นะฮะยังเป็นการไซด์เวย์อัพได้อยู่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยยังยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ถือว่ายังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเป็นการแกว่งตัวเพื่อไซด์เวย์อัพนะครับมองแนวรับนะฮะมองแนวรับนะฮะผมให้เส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นแนวรับที่2.40นะฮะแล้วก็จุด stop loss นะครับจุด stop loss ผมให้จุดโลที่ก่อนหน้านี้ทำไว้ที่2.34นะ2.34เป็น stop loss นะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนตัวแนวต้านอยู่ที่2.58ไฮเดิมเป็นแนวต้านจิตวิทยาก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านในส่วนของตัว up trend line เขาเนี่ยมองที่บริเวณ2.68นะครับ2.68เป็นแนวต้านนะคะต่อมานะคะ BEC BEC จบขาลงหรือยังBEC นะครับสำหรับตัว BEC เนี่ยยังถูกเส้น200วันกดอยู่นะครับเพียงแต่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเริ่มดีดขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะที่จะจบขาลงได้เหมือนกันนะครับถ้าพ้นบริเวณ20บาทได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนนะเพียงแต่ว่าเป็นการไซด์เวย์ขึ้นอยู่นะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับหลังจากที่ขึ้นมาแรงนะฮะก็ผมอยากให้มองจุด stop loss นะครับที่18.50ถ้าหลุด18.50 stop loss นะครับแนวรับนะฮะในส่วนตัวแนวรับนะครับอาจจะมองที่บริเวณ17
18.70 ก่อน 18.70 นะครับแล้วก็แนวต้านอย่างที่บอก20บาทนะฮะพ้น20บาทได้นะครับน่าจะถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะแกว่งขึ้นได้ไปทดสอบ 21.50 นะครับโอเคต่อมานะคะ WHA บอกว่าวันนี้เนี่ยขึ้น XD จะเล่นสั้นรับได้ไหมคะลงมาขนาดนี้ครับสำหรับการขึ้น XD เนี่ยจริงๆถ้าจากประสบการณ์ยังไม่แนะนำให้เล่นสั้นถ้าเกิดขึ้น XD วันแรกนะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยที่อยากขายยังพอมีอยู่นะฮะเพราะนั้นขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่ก็จะถูกขายค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าไปรอรับดีกว่านะฮะแนวรับเขาจะอยู่ที่2.94ค่ะนะถ้าแถวๆ2.94นะฮะน่าจะพอรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวจุด stop loss 2.92ค่ะนะครับโอเคเมื่อกี้เซตลงไป5จุดแล้วนะยังไม่พอใจหรือไงครับ PTG ค่ะ PTG ยังไม่มีค่ะอันนี้23.20ครับปั๊มน้ำมัน PTG นะฮะในเชิงกราฟมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นได้นะมีโอกาสแกว่งขึ้นได้หลังจากที่ปรับลงมาค่อนข้างหลายวันเรียกว่าหลายเดือนแล้วกันหลายเดือนติดนะครับตอนนี้เบรกเส้นเทรนไลน์ขาลงอยู่นะฮะกำลังเบรกอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยพอเบรกขึ้นมาปุ๊บนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะเส้นเทรนไลน์ขาลงที่เป็นกราฟวีคลี่เลยนะครับของเขาเนี่ยที่เบรกขึ้นมาวันนี้คือ22.60ค่ะนะเพราะฉะนั้น22.60เป็นแนวรับสำคัญนะครับเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นการเบรกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่บริเวณใกล้ๆ25 บาทค่ะนะครับ25 บาทจะเป็นเส้น200วันแบบ EMA นะที่25.5นะครับเพราะฉะนั้นใกล้ๆ25เนี่ยผมมองเป็นแนวต้านค่ะแนวรับ 22.6 นะ 22.6 นะครับแล้วก็จุดที่จะหนีจุด stop loss นะครับถ้าเพิ่งเข้านะฮะ 22.1 22. โลเดิมนะฮะทำ new low ปุ๊บออกทันทีค่ะนะครับTKN เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยยังไม่มีค่ะครับในส่วนของตัวเท่าแก่น้อยน่าจะมีภาพการรีบาวด์ได้นะฮะหลังจากลงมาหลายวันติดแล้วก็อินดิเคเตอร์นะฮะ MACD วันนี้เริ่มที่จะตัดสัญญาณไลน์ขึ้นแต่ว่ายังไม่แข็งแกร่งนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นการตัดในแนวลบในแดนลบนะ MACD ยังเป็นลบอยู่นะฮะเพราะนั้นเป็นภาพการรีบาวด์นะฮะรีบาวด์ขึ้นมาทดสอบ25เป็นแนวต้านเทรนไลน์นะครับน่าจะรีบาวด์ขึ้นทดสอบ25นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะในส่วนของตัวแนวรับนะครับตัวแนวรับตัว TKN มองที่23.30นะครับแล้วก็ stop loss ถ้าหลุดโทษนะครับแนวรับผมขยับขึ้นนิดนึงดีกว่านะเป็น23.50ค่ะแล้วก็ stop loss 23.10 23.10โอเคwork ค่ะ work point รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 557.75 ครับสำหรับหุ้น work point นะฮะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับถ้าเห็นกราฟเนี่ยจะคล้ายกับตัวทาสโก้ที่ถามมาก่อนหน้านี้ก็คือเริ่มหยุดการทำนิวไฮอินดิเคเตอร์เริ่มย่อลงนะครับก็ทำให้ดูไม่ค่อยดีนักแต่ตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เริ่มมีการฟื้นขึ้นนะ MACD เริ่มฟื้นนะครับ RSI เริ่มฟื้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ถือว่าพ้นความน่ากังวลก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเวิร์กนะครับการดีดขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่าน่าจะรับได้ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะฮะ54.50นะครับ54.50นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านมองไฮเดิมที่ทำไว้เมื่อวานก่อน 56.75 พ้น 56.75 ได้น่าจะทดสอบใกล้ๆไฮเดิมได้ที่บริเวณ 59.50 นะครับแล้วก็จุด stop loss นะครับเผื่อในกรณีที่ผิดทางเนี่ย stop loss ผมให้ไว้เป็นโลที่ทำไว้ก่อนหน้าคือแถวๆ53 บาทต่อมานะคะ AU ค่ะAfter you จะเก็งกำไรระยะสั้นรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 9.80 สำหรับตัว AU นะฮะถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแนวรับเนี่ยคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเลยคือ 9.60 ค่ะนะครับ 9.60 นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้มีไม่ต่ำกว่า 9.60 ได้เนี่ยถ้ายืนเหนือได้นะครับน่าจะทดสอบแถวๆ10บาทได้นะฮะ10บาทแล้วก็ถัดไปเนี่ยมอง10.40ค่ะโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ลงมา 9.60รับตรงนี้ไหวไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นการเบรกขึ้นมานะครับอาจจะเข้าซื้อก่อนก้อนหนึ่งค่ะนะเข้าซื้อก่อนในสเต็ปที่1แล้วก็ถ้าย่อลงมาเป็นลักษณะการพูลแบ็คลงมาเนี่ย9.60ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ายอดต่ำกว่า9.60เนี่ยอาจจะพิจารณานิดนึงนะพิจารณานิดนึงนะครับพิจารณาที่แนวรับถัดไปคือ9.20ถ้าต่ำกว่า9.20ขายออกมาก่อนนะครับถือว่าผิดทางโอเคต่อมานะคะIRPC ขอแนวรับแนวต้านค่ะ
ครับ IRPC นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะฮะ5.50 นะครับ5.50 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเผื่อ stop loss ไว้ก่อนเนื่องจากมันขึ้นมาสูงนะฮะ5.30 เป็น stop loss นะครับ5.50 เป็นจุดแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นการทำก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการทำ high ในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกที่มองไว้ก่อนเลยคือ5.70นะครับโอเคCK Power ค่ะ CK Power 3.15 ค่ะเป็นต้นทุนครับสำหรับตัว CK Power 3.15 เป็นต้นทุนนะครับตรงนี้อาจจะถือต่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าลงมาตรงนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นว่าเริ่มยืนได้แถวๆ3บาทบวกลบนะ3บาทบวกนิดๆนะฮะตรง3.06 นะครับ3.06ถ้าต่ำกว่าขาย stop loss นะครับถือผิดทางแต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยผมมองมีโอกาสที่จะฟื้นรีบาวได้นะครับการฟื้นขึ้นมารีบาวตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณต้นทุนของนักลงทุนที่ถามคือ3.16ขึ้นไปจนถึง3.28นะครับJazz If ค่ะ Jazz If ต้นทุน11.50ครับสำหรับตัว Jazz If เนี่ยจริงๆถ้ามองเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวปันผลเขาสูงครับไม่ต้องมองในเชิงของตัว Capital Gain ก็ได้นะครับเพราะจริงๆคนที่เข้าไปเล่น Jazz If น่าจะรู้อยู่แล้วว่าปันผลเขาดีครับปันผลดีในส่วนของ Capital Gain เนี่ยไม่ได้หวังมากนักเพราะว่าคงจะไม่ได้หวือหวามากนักนะครับแต่ถ้าเอาเชิงกราฟนะฮะถ้าอยากดูเชิงกราฟนะครับแนวต้านแรก 11.70 พ้นได้ถัดไป12บาทค่ะนะครับแล้วก็stop loss ทันทีคือ11.30เราเดิมทำไว้นี่ครับค่ะเผื่อถ้าอยากจะเล่นตามกราฟนะ11.30ออกนะคะเฟอร์ค่ะเฟอร์ลัมต้นทุน60ตังค์ครับสำหรับคุณเฟอร์นะครับสักครู่นะฮะตอนนี้59ตังค์ครับเครื่องอืดเลยฮะไม่ขยับเลยเครื่องไหนคะเครื่องคอมหรือว่าเครื่องคอมครับเมื่อวานมันก็หายที่59ตังค์โอเคนะครับมาแล้วนะครับสำหรับคุณเฟอร์นะครับก็เป็นการฟื้นจากเรียกว่าโอเวอร์โซแล้วกันนะเป็นการฟื้นจากเพราะว่าโอเวอร์โซนะเนื่องจากว่า RSI ลงไปแตะแถวๆ30นะครับแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาการฟื้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมองว่ายังเป็นการฟื้นจากโอเวอร์โซนะฮะเพราะนั้นมองแนวต้านแรกแถวๆ62ตังค์ถึง65ตังค์ก่อนนะครับในส่วนของ stop loss ถ้าจะเข้าเก็งกำไรจริงๆ57ตังค์หลุดโลปุ๊บ stop loss ก่อนนะครับโอเคคุณลักษณะนี้ค่ะ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.48ครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับยังไม่มีรับตรงไหนดีนะฮะตรงนี้เนี่ยมองว่าดีดขึ้นมาแนวรับนะครับให้ไว้ที่2.42นะครับ2.42นะครับแล้วก็การดีดขึ้นมาตรงนี้นะฮะมองแนวต้านแรกไฮเดิมทำไว้2.60ถัดไปคือ2.64ค่ะนะครับแล้วก็2.42เป็นแนวรับจุด stop loss 2.36นะครับโอเค2.36นี้ท่านต่อมานะคะถามถึงตัวคูมาสเตอร์คูยังไม่มีค่ะครับสำหรับคุณคูนะครับตอนนี้5.10ครับต้องบอกว่าหุ้นคูเนี่ยผมมองเป็นการรีบาวในแนวโน้มขาลงนะฮะเนื่องจากว่า RSI เนี่ยลงไปต่ำมากนะก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปถึง15ถึง RSI นี้ลงไปถึง15เลยค่ะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมานะการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะสอดคล้องในเรื่องของความคาดหวังว่างบไตรมาส2หน้าร้อนนะครับอาจจะเป็นไฮซีซั่นของเขานะเพราะฉะนั้นการนี่เราไม่ได้อยู่หน้าฝนหรอคะวันนี้ฝนตกนะใช่แต่เมษาหน้าร้อนฮะครับเพราะฉะนั้นรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากรีบาวในแนวโน้มขาลงยังไม่ค่อยชัดนักนะครับน่าจะมีแนวต้านที่แถวๆ5.50 ถึง 6 บาทนะครับ5.50 ถึง 6 บาทนะครับ5.50เนี่ยเป็นแนวต้าน200วันแบบ EMA แล้วก็6บาทเป็นแนวต้าน200วันแบบ SMA นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับอาจจะมองไว้ที่บริเวณ4.80ก่อนโทษนะครับถ้าตรงนี้5.10แล้วเนี่ยผมให้แนวรับที่5บาทก่อนแล้วก็ถัดไป4.80ค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามีภาพของการย่อลงมานะครับย่อลงมาเนี่ยถือว่าการฟื้นตัวรีบาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะถ้าต่ำกว่า4.80เนี่ยอาจจะขายก่อนนะครับโอเค4.80นี้นะคะต่ำกว่าคอม7ยังไม่มีค่ะ
ครับสำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับหลังจากที่ปรับลงมาแบบค่อยๆซึมลงมาค่อนข้างนานตั้งแต่ต้นปีนะตอนนี้ก็เริ่มมีภาพการฟื้นขึ้นมานะครับวันนี้ถ้ายืนเหนือ11บาทได้ผมมองว่าภาพกราฟระยะรายเดือนถือว่าพ้นแนวโน้มขาลงนะครับถือว่าพ้นแนวโน้มขาลงแล้วก็แนวต้านถัดไป11บาท60ยืนได้ถือว่าพ้นแนวโน้มขาลงได้นะครับเป็นเส้น200วันพอดีแล้วก็ถือว่าขึ้นกลับไปที่เดิมได้ผมมองว่าถ้าพ้น11บาท60น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ12บาท50ถึง13บาทได้นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับก็คือจุดที่เบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือบริเวณ10บาท60นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยให้ไว้ที่บริเวณ10บาท40 10บาท50แล้วกันนะฮะ10บาท50นะครับโอเค10บาท40ถึง10บาท50นะคะเป็นแนวรับนะคะกำลังนั่งมองตัวฟิวเจอร์สกับตัวเซฟ50คือฟิวเจอร์สไม่ยอมลงนะเซฟ50ลงนำไปแล้วเนี่ยห่างกัน1จุดแบบว่าฟิวเจอร์บวกอ่ะบวกเขาเรียกว่าอะไรบวกนำเซฟ50ตอนนี้996สำหรับตัวฟิวเจอร์สในขณะที่เซฟ50อ่ะ 994.79 แล้วอันนี้แปลว่าอะไรคะเนี่ยคือมองว่าไม่ลงไม่อยากลงเงี้ยก็มองว่าผมมองว่านะครับนักลงทุนเนี่ยน่าจะมองในลักษณะการสวิตชิ่งกลุ่มนะฮะก็น้ำมันไม่ดีก็สวิตชิ่งหากลุ่มอื่นนะครับเนี่ยดูเลยขอดูกลุ่มอื่นแป๊บนึงนะคะโอ้แดงกันหมดเลยนะยังไม่เห็นมีใครเขียวเลยอ่ะครับกลุ่มที่เขียววันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดไซส์กลางๆนะจะเห็นหุ้นกลุ่มไซส์กลางๆเนี่ยเขียวขึ้นมานะครับดูต่อไปท่านต่อมาถามถึงตัวหาร HARN ยังไม่มีค่ะอันนี้2บาท60ครับสำหรับหุ้นหารนะครับการแกว่งตัวตรงนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรเด่นนักนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยในเชิงกราฟนะครับคือตัว RSI ยกขึ้นนะจุดต่ำสุดยกขึ้นนะครับตัว MACD ยกขึ้นนะครับเพราะนั้นมีโอกาสเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพได้นะครับมีโอกาสเป็นการไซด์เวย์อัพได้แนวต้านมองไว้272 2.72 นะครับแนวต้าน272นะครับถ้าพ้น272ได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นไปที่แถวๆไฮเดิมแถวๆ2.90ได้2.90รับตรงนี้ได้เลยไหมคะครับสำหรับตัวแนวรับนะครับมองไว้ที่บริเวณ2.58นะครับ2.58นะครับก็คือใกล้ๆบริเวณนี้แหละนะครับแล้วก็ stop loss ทันทีนะครับ stop loss ทันทีผมให้ไว้ที่บริเวณ2.52ค่ะต่อมา PTTGC รับไหมคะ 73.75 สักครู่นะครับค่ะราคาล่าสุด73บาท75สตางค์ครับสำหรับตัว PTTGC นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าจะรับเนี่ยกำหนด stop loss ให้แม่นๆสักนิดนึงนะครับต่ำกว่า73บาท50 stop lossนะครับเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยดีนะคือทำนิวไฮแล้วเริ่มมีการย่อลงอินดิเคเตอร์ก็เริ่มย่อลงไอไอเริ่มย่อลงนะถ้าต่ำ 73.5 ถือว่าไม่ค่อยดีนะนะครับอาจจะออกก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตัวแนวต้านด้านบนนะครับแนวต้านด้านบนเนี่ยก็ไฮเดิมทำไว้76นะฮะก็มองแนวต้านถัดไปที่บริเวณ77ค่ะนะครับ73.5 stop loss นะครับ 73.5 นะคะบ้านปูบ้านปูรับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีตอนนี้19บาท20สักครู่นะครับวันนี้เหมือนวอลุ่มมาเยอะแน่เลยเนี่ยคอมพิวเตอร์ช้าผิดปกติเลยไม่ค่อยเยอะนะตั้ง 5,902 ล้านบาทเองหรือว่าคอมพิวเตอร์ตกกระจายอยู่ตกกระจายหุ้นลงใหญ่เลยแต่ว่าฟิวเจอร์ไม่ลงครับแนวรับ19บาทนะครับถ้าหลุด19บาท stop loss เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการย้ำโลครั้งก่อนหน้านี้ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแนวต้าน20บาทนะครับโอเคกันกุลต้นทุนอยู่ที่4บาท70ค่ะครับสำหรับตัวกันกุลนะครับต้นทุน4บาท70ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าถืออยู่4บาท70นะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้เหมือนกันค่ะนะการย่อลงมาเป็นการย่อลงมาหาแนวรับที่4บาท64ค่ะนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า4บาท64เนี่ยผมมองเป็นลักษณะการเซเว่นอัพได้อยู่ค่ะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า4บาท64เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับคนที่ติดอยู่4บาท70อาจจะขายก่อนก็ได้ค่ะนะเพราะว่าผมมองมีโอกาสย่อลงมาถึงบริเวณ4บาท50
ถ้าต่ำกว่า10.64 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า10.64 บาทเนี่ยแล้วเลี้ยงตัวเองได้นะครับน่าจะมีโอกาสแกว่งขึ้นได้ค่ะนะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้4.90 ถึง 5 บาทนะครับอาจจะเห็นได้โอเคอย่าให้หลุด4.64นะคะครับท่านต่อมานะคะถามถึงตัวบรูคค่ะ BRWOK Broker Group รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับหุ้นบรูคนะครับกราฟอย่างนี้น่าจะเกิด XD ขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะครับในส่วนของตัว Broker Group นะครับถ้าจะรับบริเวณนี้นะครับรับบริเวณนี้นะครับถือเป็นโลเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนอันนี้83ตังค์นะครับแล้วก็ Stop Loss นะครับตรงที่บริเวณ80ตังค์นะครับในส่วนของตัว Broker เนี่ยถ้ามีการดีดพ้น84ตังค์ได้ก็อาจจะมีการขึ้นไปปิดแกปข้างบนได้เหมือนกันที่87แต่ผมเชื่อว่ามันเพิ่ง XD มาเมื่อวันนี้เมื่อวานใจเย็นๆก่อนว่ามันอาจจะฝุ่นตลบอยู่นักลงทุนอาจจะยังเด้งขึ้นมาก็อยากขายนะครับเพราะนั้นอาจจะระมัดระวังนิดนึงการเด้งขึ้นอาจจะไม่ได้แรงมากนะค่ะอาจจะไปแค่84ตังค์ซึ่งมันก็เนี่ยมา2วันละ84ตังค์ปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีอันนี้524บาทครับสำหรับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับยังไม่มีรอก่อนนะครับยังไม่มีรอก่อนนะครับมองว่าน่าจะรอได้ที่บริเวณแนวรับ514ถึงนะ512ค่ะนะครับรอดีกว่านะฮะเพราะว่ายังเป็นการย่อตัวลงมาเราจะเห็นว่าวันนี้ทำโลใหม่ด้วยนะครับเมื่อวานโลเมื่อวานคือ526วันนี้ลงมาหลุดลงมาที่522เลยค่ะเพราะนั้นมีโอกาสถอยลงมาแถวๆ514นะครับอย่างที่บอก514ถึง512ค่ะโอ้ยเซตนี่ลงเรื่อยๆเลยเนี่ยจะไป7จุดละฮะอ่ะต่อเดี๋ยวขอดูเช็คก่อนครบหมดทุกหน้านี้มาหน้าต่อมานี่จด2หน้าแล้วนะคะเนี่ย TACC มามีเหตุอะไร TACC ก็ไม่ตกมากนะรับที่เท่าไหร่ว่าจากแถวๆ10บาทลงมา7บาทครับก็ถือว่าเยอะใช่ใช่ถ้าตรงนั้นใช่แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็จริงๆพื้นฐานเชื่อว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ก็อาจจะเป็นการขายของนักลงทุนแบบเล่นรอบก็ได้นะครับลักษณะคล้ายๆตัวคอมเซเว่นคือพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็สำหรับตัว TACC นะครับเนื่องจากตรงนี้ผมมองว่าน่าจะยืนได้ที่7.20 บาทถ้าไม่ต่ำกว่านะครับถ้าต่ำกว่าขายออกมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าแถวๆนี้เนี่ยจะเห็นว่า RSI เนี่ยหลุด30เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะโอโซไม่น่าลงมากกว่านี้ยกเว้นต่ำกว่า7.20 บาทถือว่าผมผิดทางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ย7.70 บาทยืนได้ถือว่าพ้นขาลงระยะเดือนแล้วกันนะครับ7.70 บาทนะครับเป็นแนวต้านแรกที่ต้องพ้นให้ได้ก่อนพ้นได้ถือว่าพ้นขาลงระยะเดือนมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ8.20 บาทครับคือถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะ7.20 บาทเลยไหมคะถ้ายังไม่มีนะครับผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนักแถวๆ7.20 บาทถึง 7.40 บาทอาจจะทยอยย่อตัวรับค่ะนะครับแต่ว่าถ้าหลุด7.20 บาทต้องหนีละใช่ครับท่านนี้ค่ะบอกว่าปตท.สผ.ขุดออกมาจากกรุเก็บฝังดินมานานหลายปีโอ้นานหลายปีมากแต่ว่าต้นทุนเนี่ย105 บาทถั่วได้ไหมถั่วที่เท่าไหร่แนวต้านที่เท่าไหร่แสดงว่าหลายปีจริงๆโอ้นี่ขนาดหลายปียังไม่พ้นน้ำเลยอ่ะครับแสดงว่าหลายปีจริงนะครับถ้าจะซื้อถั่วนะครับแนวรับสำคัญสำหรับตัวปตท.สผ.มองไปที่9292 บาท92ครับมองเป็นแนวรับสำคัญนะครับน่าจะซื้อถั่วได้ถ้าแนวโน้มภาพรวมตลาดไม่ได้แย่มากนักนะครับ92นะครับโอเคแล้วรอในเรื่องของการประมูลแหล่งบงกตช่วงประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาน่าจะมีคาตาลิสต์ให้บวกได้ค่ะต้านเท่าไหร่ดีคะในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้ามองกรอบตรงนี้เนี่ยจะเห็นกรอบแนวต้านเขาก็คือกรอบที่เขาขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้บริเวณ100 บาทนะครับโอเคก็แนวต้าน100 บาทนะคะแต่ว่ารอไปถึงกรกฎาคมนิดนึงแล้วกันตรงนั้นจะมีในเรื่องของแหล่งบงกตเนาะเรื่องการประมูลโหมา EKH ค่ะเอกชัยการแพทย์ต้นทุน6.60 บาทตอนนี้5.90 บาทครับสำหรับตัว EKH นะครับถ้าติดอยู่ทุนสูงถือสักนิดนึงน่าจะรีบาวนะครับมันโอเวอร์โซพอสมควรเลยนะฮะน่าจะรีบาวนะครับน่าจะรีบาวทดสอบ6.20 บาทได้แล้วตอนนั้นตัดสินใจว่าจะออกหรือจะลองถือหรือว่าถั่วไว้ได้ไหมคะถ้าจะซื้อถั่วนะฮะอาจจะเสี่ยงสักนิดนึงคือผมมองมันมีโอกาสรีบาวนะครับเพียงแต่ว่า stop loss เหมือนกัน5.80 บาทถือว่าผมผิดทางโอเค5.80 บาท stop loss
ครับแล้วก็ถ้ามีการรีบาวขึ้นมาได้6.20 บาทมาตัดสินใจนะครับสำหรับนักลงทุนที่ติดอยู่ว่าจะซื้อพร้อมคัดลอตไหมนะครับBM ค่ะ4.07 บาทตอนนี้5 บาทไอ้ตอนนี้4.07 บาทค่ะตอนนี้3.70 บาทตัวไหนนะครับ BM ค่ะบางกอกชีทเมทัล BM อ๋อครับ4.07 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้3.70 บาทแล้วเซตกำลังลดช่วงลบค่ะคุณผู้ชมคะกำลังพยายามรีบาวด้วยครับสำหรับตัว BM นะครับแนวต้าน4 บาทค่ะนะครับแนวต้าน4 บาทนะครับแนวรับ368ตรงแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็360 stop loss นะครับโอ้แต่ว่าแนวต้าน4 บาทเองแต่ต้นทุนเขา4.07 บาทถ้างั้นรับเสี่ยงอีกละ3.70 บาทใกล้ stop loss มากเลยถือว่าเสี่ยงครับเพราะว่าแถวๆนี้เนี่ยมันเกาะเส้น200 วันอยู่ค่ะถ้าหลุดปุ๊บก็ไปเถอะขายตามได้เหมือนกันคือถ้าหลุด3.60 บาทก็ไปเถอะแต่ถ้ายังไม่หลุดก็รอลุ้น4 บาทแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงว่างในทีเนาะGIFT ค่ะ GIFT GIFT รับได้ไหมคะรับที่เท่าไหร่ดีครับสำหรับหุ้น GIFT นะครับกราฟ2 วันก่อนถือว่าค่อนข้างสวยค่ะนะครับเป็นการเบรกคือไอ้เทรนขาลงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเพิ่งมีภาพของการเบรกขึ้นมานะฮะจุดที่เขาเบรกเลยเนี่ยคือแท่งเมื่อวานที่นำขึ้นมาแถวๆ6.50 บาทเลยปุ๊บเป็นการเบรกแรกค่ะนะครับการเบรกแรกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสทดสอบแถวๆไฮเดิมได้นะฮะ7.70 บาทมีโอกาสนะครับอาจจะเก็งกำไรตามได้นะครับโดยนะครับให้แนวรับนะฮะก็คือไฮเมื่อวานนี้6.95 บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับเผื่อไว้สักนิดนึงนะสต็อปลอส6.80 บาทนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะครับค่ะอิชิค่ะน้ำชาเขียวซึ่งลงมาแดงมากต้นทุน11.20 บาทค่ะครับตรงนี้ต้องบอกว่าแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้และทุกๆวันนะมั้ยเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซค่อนข้างสมบูรณ์แบบค่ะนะครับในช่วงวัน2 วันนี้ผมมองว่ามีโอกาสรีบาวด์ได้นะฮะประเด็นที่ผมมองโอเวอร์โซคือ1เปิดแก๊ปโบลิงเจอร์แบนด์ด้วยสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ RSI ลงมา21ผมว่าน่าจะมีภาพของการปรับลงได้อีกไม่น่าจะไกลกว่านี้ละนะครับแม้ว่าจะทำนิวโลนะแต่ว่าเป็นภาวะที่น่าจะรีบาวได้แถวๆ9.10 บาทค่ะนะครับ9.10 บาทน่าจะรีบาวได้แล้วการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ติดอยู่ตัดสินใจขายตัดคัทลอสเนี่ยอาจจะมองไว้ที่แนวต้านนะครับผมให้แนวต้านไว้ที่แถวๆ9.80 บาทโอ้ยได้แค่นั้นเองเนาะ9.80 บาทถึง 10 บาทนะครับแล้วตัดสินใจอีกทีนึงอ่ะถ้างี้ถั่วได้ไหมถ้าจะซื้อถั่วเพราะต้นต้อง11.20 บาทเลยอะค่ะครับถ้าจะลุ้นซื้อถั่วนะครับลุ้นได้ค่ะนะฮะ9.10 บาทถือว่าสต็อปลอสถ้าหลุดถือว่าผิดโอเคสำหรับก้อนใหม่ที่เพิ่งเข้าค่ะนะครับ9.10 บาทหลุด9.10 บาทหนีนะคะสำหรับก้อนที่จะเพิ่งเข้าไปถั่วค่ะนะครับโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวยูเรกายูเรกาต้นทุนบาท 21ค่ะอันนี้บาท 20ตัวนี้พิมพ์ทีไรไม่เคยพิมพ์ถูกสักทีเลย ยูเรกาโอเคยูเรกาค่ะบนกระดานบาท 20ต้นทุนเท่าไหร่นะบาท 21ค่ะเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วกันนะครับแค่ตังเดียวครับแนวต้านบาท 30ค่ะนะครับแนวต้านบาท 30นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับ116นะฮะแล้วก็115 stop loss นะครับ115นี้น่าจะทดสอบ130ได้นะครับค่ะโอเคถ้าใครยังไม่มีก็116ก็รองรับแล้วก็ต้าน130นะคะคุณผู้ชมคะครูถามไปแล้วต้นชั่วโมงจะรับเนี่ยอยู่ที่5 บาทนะคะแนวต้านให้ไว้5.50 บาทจนถึง6 บาทแล้วก็ stop loss 4.80 บาทนะคะต่อ TWPC เกิดอะไรขึ้นวันนี้ลงมาครับถ้าคำถามคือเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจว่างบไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมาอาจจะไม่ค่อยเด่นนักนะครับอาจจะกำไรที่ประกาศมาไม่เด่นนักนะครับลดลงน่าจะมีภาพการลดลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใหเรียกว่าสะท้อนภาพในเรื่องของผลประกอบการนะครับการปรับลงมาตรงนี้น่าจะทดสอบเส้น200วันได้9.20 บาทถึง 9 บาทนะครับเพราะว่าวันนี้ก็หลุดโลที่9.60 บาทก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นน่าจะลงไปทดสอบ9.20 บาทถึง 9 บาทนะครับในส่วนของตัวแนวต้าน10 บาทนะครับเป็นเทรนด์ไลน์ขาลงพอดีเลยนะครับน่าจะทดสอบ10 บาทแล้วคือถ้าจะรับก็คือรับ200วันนี้เลยป่ะคะ9.20 บาทถึง 9 บาทครับถ้า
าจะรับนะครับผมมองว่าตัว RSI ก็แถวๆ30ตอนนี้อยู่ที่บริเวณ34เพราะนั้นเนี่ยถ้าลงไปแถวๆ9บาท20ถึง9บาทเนี่ย RSI น่าจะหลุด30น่าจะรับได้น่าจะมีภาพการรีบาวได้บริเวณนั้นค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน10บาทครับ9บาทสต็อปลอสนะครับ9บาทจะสต็อปลอสหลุด9บาทสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะครับค่ะไดเมดสยามต้นทุน3บาท68ค่ะครับสำหรับหุ้นไดเมดนะครับแพทเทิร์นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะครับก็คือเป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างมีระเบียบ3บาท50ถ้าหลุดขายสต็อปลอสนะครับถือว่าหลุดเทรนนะครับ3บาท50นะครับทยอยสะสมถ้าต่ำกว่า3บาท50ขายนะฮะแนวต้าน4บาทนะครับโอเคแนวต้าน4บาทนะตอนนี้หุ้นไม่ยอมขึ้นละลงอีกละลงมา7จุดแล้วนะอย่างที่บอกแกว่งออกข้างยังไม่มีทิศทางทุกคนรอกันหมดตอนนี้ค่ะครับ AOT ค่ะไม่บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านค่ะครับสำหรับตัว AOT นะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองอาจจะมองไว้ที่42นะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าพ้น42เนี่ยอาจจะเกิดการไซด์เวย์อัพรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพ้น42ได้ถัดไปมอง43โอเคต่อมานะคะ DNA เข้าได้หรือยังคะตัวนี้ของแนวต้านด้วยนะครับในเชิงกราฟน่าจะมีแรงเก็งกำไรอยู่นะฮะอีกสักระยะหนึ่งนะฮะถือว่ามีแรงเก็งกำไรเข้ามานะครับแต่ว่าระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าปรับขึ้นมาเยอะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตอนนี้ RSI ขึ้นมา74นะฮะถือว่าเข้าใกล้เขต overbought นะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้น overbought ซะทีเดียวแต่ว่าเข้าใกล้เขตนะครับแนวรับ1บาท99สตางค์หรือถึง1บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้าจะมีการปรับขึ้นต่อมองไว้ที่บริเวณบาท20นะครับแล้วก็กำหนด stop loss เผื่อไว้เลยนะครับสำหรับหุ้นลักษณะการเก็งกำไรนะครับบริเวณ90สตางค์นะครับโอเคRS ค่ะ RS 9บาท50ค่ะครับสำหรับหุ้น RS นะครับถ้ามีอยู่ที่บริเวณ9บาท50นะครับอาจจะถือต่อนะอาจจะถือต่อนะครับมีลักษณะภาพที่เป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้อยู่นะฮะแล้วก็ผมให้จุดที่เขาเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้คือบริเวณ9บาท40ต่ำ9บาท40นะครับขายออกมาก่อนนะครับค่ะโอเคการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ10บาทถึง10บาท20ค่ะBTS ค่ะ BTS ต้นทุน8บาท45ทำยังไงดีคะครับสำหรับตัว BTS นะครับถ้ามีต้นทุนอยู่ตรงนั้นนะครับมองว่าลักษณะกราฟอาจจะเป็นการย่อลงมาอีกสักระยะหนึ่ง8บาท25น่าจะมีภาพการลงมาเห็นได้นะครับการย่อลงมาตรงนี้แล้วก็8บาท20 stop loss นะครับแนวต้านมองไว้ที่บริเวณ8บาท50โอเค8บาท50เป็นแนวต้านแต่ต้นทุน8บาท45ครับถัวได้ไหมซื้อถั่วได้ไหมอาจจะถั่วที่บริเวณ8บาท25ถึง8บาท20นะครับแล้วก็8บาท20 stop loss okay. ซึ่งผมมองว่าโอกาสที่จะหลุดไม่น่าจะมากนักนะครับเพราะว่า BTS ก็ถือเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะ defensive ระดับหนึ่งค่ะนะครับCHG ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอย้อนดูนิดนึงต้นทุนท่านนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้ว CHG ต้นทุน2บาท44แนวต้าน2บาท60กับ2บาท64แนวรับ2บาท42เนาะแล้วก็หลุด2บาท36นี้ใช่ไหมคะครับโอเคคือตอนนี้เริ่มจดมั่วเต็มไปหมดแล้ว เยอะมากท่านต่อมานะคะถามถึงตัวบิ๊กแคมราต้นทุน4บาท92ครับสำหรับหุ้นบิ๊กนะฮะก็ถือเป็นหุ้นที่ฮอตฮิตในปีที่ผ่านมาตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ปีนี้เชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีก็ถูกนักลงทุนขายลักษณะขายทำกำไรนะครับเห็นว่าวอลลุ่มออกไม่ได้เยอะค่ะไม่ได้หนาแน่นมากนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการลินออกมาขายทำกำไรมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่น่าจะเป็นภาพขาลงชัดนักนะครับน่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างเพื่อรอดีดขึ้นค่ะนะฮะซึ่งถ้าไปดูตัว RSI เนี่ยจะเห็นในช่วงเดือนมีนาคมจุดต่ำสุดของเขาที่ทำไว้แถวๆ4บาท76แล้วก็ล่าสุดจุดต่ำสุดที่ทำไว้รอบนี้คือ4บาท76เหมือนกันค่ะนะในช่วงประมาณปลายเดือนเมษาแต่ RSI มีการยกขึ้นที่จุดต่ำ2ครั้งค่ะนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นลักษณะ divergent นะครับอาจจะมองที่4บาท96นะครับ4บาท96ดีดพ้นได้น่าจะเป็นการเบรกขึ้นไปนะครับเบรกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยมองแนวต้านที่5บาท25ถึง5บาท30
นะครับมีโอกาสนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับมองเอาไว้ที่อย่างที่บอกนะครับ 4.76 เป็นโลที่ทำเอาไว้นะฮะเป็นจุดแนวรับแล้วก็สต็อปลอสเป็นอีกตัวเลยถ้าต้องการเข้าเล่นเก็งกำไรสั้นค่ะครับคุณผู้ชมที่ถามซ้ำมาทั้งปตท.สผ.แล้วก็ WHA รบกวนช่วยย้อนหลังนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขออภัย2ท่านที่เหลืออันนี้หมดจริงๆนะคะก็มาดูเซตอินเด็กซ์มันไม่ยอมขึ้นสักทีขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ลงลงแล้วก็หยุดใช่ลงแล้วก็หยุดแล้วก็ทำท่าจะขึ้นแล้วก็ไม่ลงแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะ 1,565.35 จุดนะคะติดลบไป 7.70 จุดหรือว่า 0.49% แล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์สก็ลงกระจึ้งเดียวซึ่งแทบจะไม่มีผลต่อตัว DW ที่เป็นพุทเลยอย่างที่บอกตอนต้นวันนี้นักลงทุนทุกคนจ้องรอกันอยู่รออะไรคะรอช่วงสุดสัปดาห์ฮะเพราะฉะนั้นเป็นนักการเวทแอนซีเพื่อรอก็ต้องมีผู้กล้าสักคนเนาะที่จะช่วยดันรอตลาดบ่ายยุโรปว่าจะยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาให้คำตอบกับพวกเราวันนี้แอบแกล้งไม่มีเบรกให้ยิงยาวเลยนี่ขนาดยิงยาวยังไม่เหมาะไม่หมดยังถามไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะคุณสุโชติค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมันสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะก็ 9.40 จนถึง 10.40 นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้มันขึ้นสักทีเถอะนะก็เดี๋ยววันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีนะคะพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac